แก้วพีเมียแชร์ประวัติที่แท้จริงของทาไทยังเป็นแบบนี้นี่เองค่ะถึงกับทนไม่ไหวต้องออกปากมาพูดความจริงกันบ้างแล้วล่ะค่ะสำหรับแก้วพีเมียหลังจากที่เป็นถึงอดีตนักปั้นชื่อดังที่เคยปั้นทั้งอาร์มพัชราภานุ่นวรนุชติ๊กเจษฎาพรเจสันยังแอนดิวตั๊กบงกตประดับวงการบันเทิงมาแล้วในสมัยก่อนนี้ก็ได้เป็นชื่อว่านักปั้นมือทอง1ใน5ของเมืองไทยไปเลยละค่ะวัยรุ่นต่างก็ต้องวิ่งเข้ามาหาคนในสังกัดเองด้วยก็เช่นเดียวกันเพราะดารานักแสดงที่อยู่ในสังกัดของแก้วนั้นล้วนแต่มีชื่อเสียงดังๆทั้งนั้นรวมไปถึงทาทายังอดีตนักร้องซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังที่ใครก็คิดว่าเริ่มต้นเส้นทางในวงการกับแกมมี่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่แก้วเองเนี่ยไม่เคยพูดถึงแม้แต่ทาทาเองก็ยังไม่เคยพูดถึงค่ะล่าสุดเมื่อทาทาได้ออกมารายการแฉให้สัมภาษณ์ในเรื่องการหย่าร้างกับสามีซึ่งก็ทำเอามดดำคัชชาภาพิธีกรฝีปากกล้าถึงกับจุกในคำตอบของเจ้าตัวขอไม่ย้อนพูดถึงเรื่องเก่าเรียกได้ว่าแทบจะหงายกลางรายการเลยละค่ะแต่ที่ทำเอาแก้วพี่เมียถึงกับคันออกมาพูดบ้างเพราะว่าสิ่งที่ทาทาให้สัมภาษณ์ในรายการถึงที่มาของความเป็นซุปตาร์ว่าเกิดจากที่แคส MV เพลงของมอสปฏิภาณแล้วทางด้านของเต๋อเองเนี่ยบังเอิญเดินผ่านมาและเห็นแววก็เลยเรียกเข้าไปคุยถามถ่ายว่าใครมาจากไหนมีการบีบกันถึงเรื่องเพลงกลายเป็นจุดกำเนิดจากการเป็นนักร้องซุปเปอร์สตาร์ที่จำหน่ายเทปได้ล้านตลับภายใน3เดือนแล้วก็โด่งดังอันนี้ทางด้านของแก้วก็ออกมาบอกนะคะว่าขอพูดความจริงหน่อยเถอะบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้มาทวงบุญคุณแต่อยากจะพูดความจริงดูทีวีเห็นเขาพูดแล้วเราก็อยากจะพูดบ้างเราเนี่ยรู้จักกับเขาก็พอน้องนุ่นไปเรียนร้องเพลงกับโรงเรียนของครูอ้วนมณีนุชซึ่งตอนนั้นทาทาประกวดชนะร้องเพลงเราก็พาบุตรไปเรียนก็ไปเห็นรูปทาทาติดที่โรงเรียนก็เลยสนใจถามที่โรงเรียนว่าคนนี้เป็นใครทำไมหน้าตาดีจังก็เลยขอเบอร์ทางโรงเรียนแล้วก็โทรไปหาแม่เขาหลังจากนั้นก็เป็นการคุยกันทาทาเนี่ยประกวดเสร็จก็เงียบไม่มีงานตกลงกับแม่เขาในเรื่องค่าทำงานหัก 25% บางงานก็ 20% ถ้าได้ตังน้อยก็ยกให้ฟรีเลยก็พาเขาไปหนังสือวัยรุ่น The Boy เธอกับฉันแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับมาอยากให้ถ่ายแฟชั่นแต่ก็ไม่ได้พอไปแคสงานก็มีบ้างที่ได้งานโฆษณาเป็นแค่ตัวประกอบยังไม่ถึงกับตัวเด่นระดับท็อปเท่าไหร่ไปไหนมาไหนก็เตงเขาไปตลอดกับทางด้านเจสันยังสำหรับเจสันยังไปเจอตอนที่ไปรับแอนดิวที่โรงเรียนคือแอนดิวเป็นคนในสังกัดพอเลิกเรียนเราก็จะรับไปทำงานตอนนั้นเนี่ยแอนดิวคือฮอตมากครูจะเดินมาฝากฝังเจสันบอกว่าคนนี้เป็นคนน่าสงสารพาเจสันมาให้ช่วยทำงานให้เจสันก็มากินนอนที่บ้านเราก็สนิทกับทาทาไปไหนมาไหนด้วยกันจังหวะที่ทาทาเองเนี่ยเกิดเพราะตอนนั้นแคสติ้งที่แกมมี่ซึ่งสนิทกันก็โทรมาบอกว่าอยากได้ลูกครึ่งในการถ่าย MV เพลงเหลวไหลของมอสวันนั้นก็พาไป3คนเขาเอา3ของเราหมดเลยโมเดลลิ่งอื่นเนี่ยเยอะแยะไม่มีใครได้แต่ของเรานี่ได้คนเดียวตอนนั้นโมเดลลิ่งเราจัดว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงติด1ใน5ของอันดับประเทศเลยค่อนข้างมีราศีกว่าคนอื่นก็เลยได้ทาบทามมาเล่นแคสมิวสิกวิดีโอแหมเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยแชร์กันไปแชร์กันมาอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวละค่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันค่ะ